ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงเวลาแห่งความสุขของใครหลายๆคนนะครับอาจจะเป็นการได้ผ่อนคลายอยู่ในธรรมชาติอันร่มรื่นนะฮะหรือได้นั่งชิมของอร่อยๆนะครับในบรรยากาศสวยๆถ้าคุณเป็นหนึ่งคนนะฮะที่ชอบสิ่งเหล่านี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าที่ The Gardens of Dinsaw Palace นะครับตอบโจทย์มากๆครับถึงแม้ว่าที่นี่นะครับจะรายล้อมไปด้วยตึกรางบ้านช่องนะครับอาคารสูงๆนะครับตึกสูงๆแต่พอเข้ามาที่นี่นะครับที่ The Garden of Dinsaw Palace นะฮะบอกได้เลยว่าแตกต่างจริงๆนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศนะฮะเต็มไปด้วยสวนสวยๆร่มรื่นมากๆนะครับผมบอกได้เลยว่ามันคือความแตกต่างเหมือน Oasis กลางทะเลทรายยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะมันเลยดึงดูดใจนะฮะให้ทุกๆคนนะครับรวมถึงรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับมาที่นี่ครับเพื่อพิสูจน์ว่าที่นี่บรรยากาศดีขนาดไหนและขนมของเขาเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนครับเดิมทีที่นี่นะครับเคยเป็นวังของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับปัจจุบันบ้านและที่ดินแห่งนี้นะครับได้ถูกรักษาไว้อย่างดีครับ The Gardens of Dinsaw Palace นะครับจึงเป็นหนึ่งในวังเก่าเพียงไม่กี่แห่งนะฮะที่อยู่ใจกลางเมืองและคงสภาพเดิมไว้อย่างสวยงามครับถ้าเข้ามาที่ร้าน The Gardens of Dinsaw Palace แล้วนะครับเมนูที่ผมแนะนำให้สั่งเลยนะฮะอยู่บนโต๊ะนี้แล้วนะครับขอเริ่มจากอันนี้เลยนิวยอร์กชีสเค้กนะครับปกติเนี่ยเราไปทานนิวยอร์กชีสเค้กที่ไหนเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้อลังการแบบนี้แต่หวานทุกคนดูฮะเขาให้มาเป็นก้อนแบบเน้นๆแบบนี้แล้วด้านข้างเขาคลุกกับตัวเดสิเคทโคโคนัทนะฮะหรือมะพร้าวอบแห้งเวลาทานนะนอกจากจะได้ความเข้มข้นของตัวชีสเค้กแล้วเนี่ยยังมีแบบมะพร้าวแห้งให้เรากัดแล้วมีกลิ่นหอมด้วยหรือว่าบางทีเนี่ยเราทานชีสเค้กแน่นๆเนี่ยรสชาติมันจะแบบเข้มเต็มคำเกินไปเขาก็จะมีนี่ฮะสับปะรดกวนแบบนี้ท็อปข้างบนแล้วซอสก็จะเป็นซอสสับปะรดด้วยความเก๋อีกอย่างนึงคือนี่ฮะแท่งนี้ขออนุญาตหยิบขึ้นมานะครับมะพร้าวนะฮะอบแห้งที่เขามาผสมแล้วก็อบจนเป็นคล้ายๆกับบิสกิตเวลาทานนะเราจะมีกลิ่นหอมมีความกรอบ wow. เข้ากันดีมากๆกับตัวชีสเค้กแน่นอนเมนูต่อมานะครับคุณผู้ชมช็อกโกแลตมูสโดมนะครับน่าทานมากๆแล้วก็ที่เราเห็นเป็นเหมือนเป็นแบบว่าบิสกิตอย่างเงี้ยเขาคือเขาเป็นมิลค์ครัมเบิลนะฮะรสนมเต็มๆมากๆและเมนูสุดท้ายนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นเมนูคลาสสิกเค้กมะพร้าวเป็นเค้กมะพร้าวที่น่าทานจริงๆเขามีมะพร้าวแบบเต็มๆอยู่ทั้งในเนื้อเค้กนะฮะแล้วก็ตัวซอสมะพร้าวของเขาเนี่ยใช้มะพร้าวสดๆจริงๆเลยและที่เจ๋งกว่านั้นคือเขาจะมีมะพร้าวอบแห้งคลุกทั่วกับเค้กเลยดังนั้นในเวลาทานเนี่ยเราจะได้แบบมะพร้าวแบบเต็มๆเลย oh. และนี่ครับสำหรับเครื่องดื่มอร่อยๆนะครับกับบรรยากาศดีๆแบบนี้ครับ Perfume The Rose นะฮะอันนี้เป็นเครื่องดื่มที่มีกลิ่นของกุหลาบอ่อนๆนะฮะให้เราได้ enjoy กับบรรยากาศแต่รสชาติเนี่ยสดชื่นแน่นอนเพราะเขาบอกว่ามีทั้งราสเบอร์รี่นะฮะมีทั้งองุ่นแล้วก็มีทับทิมด้วยดังนั้นเนี่ยรสชาติจะเปรี้ยวหวานเย็นสดชื่นอร่อยแน่นอนครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทานจากตัวเค้กกันก่อนเลยนะฮะปกติเราทานพวกนิวยอร์กชีสเค้กเนี่ยจะมีส่วนผสมของชีสเค้กแล้วก็อาจจะเป็นบิสกิตหรือว่าเป็นเค้กอยู่ด้านล่างอันนี้เนี่ยเขาให้เราเป็นตัวชีสเค้กเต็มๆเลยตอนแรกตักเข้าไปเนี่ยโอ้เนื้อมันแน่นๆนะคิดว่าแบบจุกแน่เลยกินคำหนึ่งไม่ใช่มีความเข้มข้นของชีสเค้กแต่เนื้อมันเบามากอร่อยจริงๆครับปกตินะฮะเมนูพวกชีสเค้กเนี่ยเราจะคุ้นชินกับพวกสตรอเบอรี่นะฮะราสเบอรี่หรือบลูเบอรี่แต่ที่นี่เนี่ยเขาเพิ่มความเป็นไทยให้เรารับประทานคู่กับตัวสับปะรดแล้วรสชาติมันไปด้วยกันได้ดีมากๆจริงๆฮะคุณผู้ชมเมนูต่อมานะครับน่าทานมากๆช็อกโกแลตมูสโดมนะฮะปึ๊บคือตอนแรกอ่ะเราเข้าใจว่าข้างในเนี่ยเป็นมูสแล้วก็มีเค้กแต่อันเนี้ยช็อกโกแลตเน้นๆเต็มๆเลยเมนูนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสุดยอดมากช็อกโกแลตเต็มคำจริงๆอร่อยมากทานคู่กับมิลค์ครัมเบิลนะฮะตัวมิลค์ครัมเบิลของเขาอ่ะมีความเป็นนมเยอะมากเวลาทานคู่กับช็อกโกแลตที่มีรสชาติเข้มข้นแบบเนี้ย
มันทำให้ทานอร่อยยิ่งขึ้นใครที่เป็นช็อกโกแลตเลิฟเวอร์นะมาที่นี่ช็อกโกแลตมูสโดมฮะไม่ผิดหวังแน่นอนมาถึงเมนูเค้กแบบคลาสสิกนะฮะเค้กมะพร้าวนะครับโอ้มันนุ่มมากเลยอ่ะแล้วแค่เอาช้อนปึ๊บเข้าไปหลุดออกมาแล้วโอ้หอมละลายในปากสุดยอดเต็ม10ผมให้11ดาวเค้กมะพร้าวที่นี่คือแบบลงตัวจริงๆกลมกล่อมมากๆฮะมาที่เครื่องดื่มนะฮะสุดท้ายหลังจากที่เราเต็มอิ่มกับเมนูของหวานแล้วอร่อยมากสดชื่นจริงๆเปรี้ยวหวานอร่อยจากตัวน้ำองุ่นแล้วก็จะมีราสเบอร์รี่เพิ่มความแบบกลิ่นนิดนึงเขาใส่กลิ่นกุหลาบอ่อนๆเท่านั้นเพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายสุดยอดฮะชื่นใจมากและนี่นะครับก็คือเมนูที่ผมไม่อยากให้สายหวานที่มาที่ The Gardens of Windsor Palace นะครับมาแล้วพลาดเมนูแบบนี้ไปนะครับมาแล้วสั่งตามนี้เลยครับสำหรับร้าน The Gardens of Windsor Palace นะครับตั้งอยู่ระหว่างซอยสุขุมวิท59และสุขุมวิท61ครับใกล้กับสถานี BTS สถานีเอกมัยนะครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับสายหวานทุกคนห้ามพลาดกับช่วงหน้านะครับเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูอร่อยๆนะครับทั้งสีสันที่สวยงามและรสชาติที่อร่อยแน่นอนมาฝากทุกๆคนครับเมนูไหนๆอ่ะถ้าถึงมืออาจารย์ยิ่งศักดิ์มันก็ต้องน่าสนใจทั้งนั้นล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสาคูพลอยสวรรค์มันจะเป็นยังไงช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนวันนี้เรามีเมนูพานาคอต้านมน้ำผึ้งหน้าช็อกโกแลตเนื้อนุ่มนุ่มเด้งดึงทำง่ายๆฟินทุกคำมาฝากสายหวานกันครับบอกเลยว่าวิธีทำง่ายกว่าที่คิดเลยนะครับเริ่มจากเทเจลาตินลงในภาชนะตามด้วยน้ำร้อนคนให้เข้ากันจากนั้นใส่ผงวุ้นลงในภาชนะเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนพนักคอต้าจะมีความอร่อยหอมนุ่มยาวนานตามด้วยน้ำและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos เพื่อช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับพนักคอต้าตามด้วยน้ำผึ้งกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเกลือป่นนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเติมเจลาตินที่ละลายไว้คนให้เข้ากันพักไว้ให้อุ่นก่อนแล้วค่อยตักส่วนผสมลงในแก้วเสิร์ฟประมาณเศษ2ส่วน3ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีโรยหน้าด้วยดาร์กช็อกโกแลตขูดใครได้รับประทานแล้วรับรองต้องเทหมดใจให้กับเมนูนี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ใครๆก็หันมารับประทานอะไรที่เป็นแบบบ้านๆอย่างสาคูเนี่ยกลับมาฮิตกันนะคุณผู้ชมแล้วก็สอดไส้นั่นนี่นู่นแล้วมีวิธีการรับประทานที่เก๋มากอย่างเมนูวันนี้สาคูพลอยสวรรค์มันน่ารับประทานมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องของสาคูเนี่ยบางคนก็บอกว่าอุ๊ยตายมันง่ายจะตายกันแค่โยนลงหม้อน้ำร้อนก็กินได้แล้วแต่บางคนน่ะพลาดนะคุณผู้ชมต้มแทบตายสาคูยังเป็นไตๆเป็นจุดขาวๆพูดง่ายๆว่าสาคูก็ไม่สุกบางทีของแบบนี้มันก็ปรับเสียนนะคุณผู้ชมนี่เลือกสาคูคุณภาพดีสำหรับตำรับนี้จะบอกว่าไม่ล้างสาคูก่อนแล้วก็น้ำร้อนๆพูดง่ายๆว่าน้ำเดือดๆเลยรีบใส่ลงไปต้องรีบคุณผู้ชมพายยางอย่าใช้มือเป็นไปไม่ได้คุณผู้ชมพองสิคะนี่แบบนี้อย่าไปบี้ๆนะคุณผู้ชมแค่คลุกเคล้าให้เข้ากันสัก15นาทีเดี๋ยวเรามาแบ่ง
เป็นส่วนๆแล้วก็ผสมเป็นสีที่เราต้องการครับเป็นระเบียบวินัยเริ่มต้นเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นคนทำอะไรอ่ะมีความพร้อมตะเป๊ะ wow. สีฟ้าหรือสีน้ำเงินเลือกเอาถ้าน้ำเงินก็ navy blue ถ้าเป็นสีฟ้าก็ sky blue oh. สีเขียวขอเลือกเป็น green apple ไม่ชอบสีเขียวแบบขี้ม้ามันดูตุ่ยหุ่ยไปอันนี้น่าจะเป็น rose pink คุณผู้ชมสักหยดหนึ่งแต่ก็อีกแล้วแหละคุณผู้ชมถ้าชอบแบบสีแบบว่าว่ามากแล้วคุณผู้ชมก็ใส่ได้อู้ตายแค่นี้ก็เยอะแยะแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมเราจะต้องนวดสาคูกับสีผสมอาหารจนกระทั่งได้สีที่เราต้องการแล้วประเดี๋ยวเราก็จะมาหุ้มบรรจุไส้เสร็จแล้วนะคุณผู้ชมเราก็จัดการปั้นสาคูซะเราก็จะมีแป้งมันเป็นตัวช่วยนะคุณผู้ชมพอแผ่สาคูเสร็จก็แห้วคุณผู้ชมใช้แห้วกระป๋องจัดการหุ้มซะคุณผู้ชมแล้วก็ปั้นให้มิดคุณผู้ชมติดไม้ติดมือก็ใช้แป้งมันช่วยเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะได้สาคูเป็นสีๆแบบเนี้ยแล้วก็พักไว้นะให้เขาคลุกในแป้งมันไว้สักครู่นึงถ้าน้ำกำลังเดือดแบบนี้คุณผู้ชมลูกไหนได้ที่แล้วนะก็จัดการหย่อนลงไปคุณผู้ชมปัดปัดฝุ่นนิดนึงหย่อนหย่อนลงไปเดี๋ยวสุกแล้วสาคูก็จะลอยขึ้นมาเองเห็นไหมสาคูไส้แห้วว้าวต้มไปสักครู่นึงคุณผู้ชมจะเห็นว่าสาคูเริ่มลอยแล้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้จมอยู่แต่ถ้าลอยแล้วนะแล้วเราก็ช้อนคุณผู้ชมเห็นไหมยังมีจุดขาวๆอยู่ถ้ายังมีจุดขาวๆอยู่แบบนี้คุณผู้ชมเราต้องต้มต่ออีกสักครู่นึงนะเดี๋ยวสักครู่นึงเราก็จะได้สาคูสอดไส้แห้วที่มีสีสวยแล้วก็ใสแจ๋วแหววอันนั้นล่ะใช้ได้ครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายทำเสร็จก็พร้อมรับประทานเลยนะคุณผู้ชมแน่นอนที่สุดมาสุดท้ายเลยจริงๆนั่นก็คืออัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับคุณผู้ชมก็เพิ่มรสชาตินิดหนึ่งด้วยการใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือป่นและไม่ลืมเลยก็คือใบเตยคนให้เข้ากันคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็รอสักครู่หนึ่งจนกระทั่งส่วนผสมของกะทิของเราเดือดและน้ำตาลละลายนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นไหมว่าหลายครั้งทีเดียวที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้มกะทิจะไม่เอาทัพพีหรืออะไรไปคนให้มันวุ่นวายเพราะบางทีคุณผู้ชมใช้เตาแก๊สไฟอาจจะลามมาที่ข้างหม้อเราไม่อยากเห็นคุณผู้ชมได้กะทิที่มีขอบหม้อไหม้แล้วก็สีของกะทิไม่ขาวสวยทั้งที่กะทิของเราเมื่อเทจากขวดขาวขาวพอเริ่มจะร้อนแล้วก็เนี่ยเริ่มโดดปุ๊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 ดแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้เพราะอะไรมันก็สุกหมดอยู่แล้วเพียงแค่ยกหม้อมานะแล้วก็คนให้เข้ากันคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการเทซะแต่ก่อนจะยกไปเสิร์ฟใครก็ตามต้องไม่ลืมถ้วยนี้คุณผู้ชมงาขาวตรากข้าวทองจัดการคั่วซะให้เหลืองอ่อนๆเสร็จแล้วก็เอามาโรยนะคุณผู้ชมดูสิเป็นขนมไทยที่ดูน่ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมเพิ่มมูลค่าดังเพชรดังพลอยเชียวนะและสำหรับสายหวานนะครับที่ชอบช็อกโกแลตเป็นพิเศษแล้วก็ต้องติดตามช่วงหน้าครับจดสูตรให้ทันนะครับสัปดาห์นี้เอาใจสายหวานที่ชอบทานช็อกโกแลตกันค่ะเพราะว่าเมนูของเราสองคนวันนี้เป็นเมนูช็อกโกแลตเมอร์แรงเนสจ้าช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดย Tulip
วันนี้เรามีสูตรเด็ดอย่างทาร์ตไข่ไส้ช็อกโกแลตหอมอร่อยมาฝากสายหวานให้ได้ลองทำกันดูค่ะเริ่มจากทำแป้งทาร์ตกันก่อนนะคะผสมแป้งสาลี่อเนกประสงค์ผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มเนยขาวและน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันดีเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งตีจนจับกันเป็นก้อนพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะจากนั้นนำแป้งทาร์ตรีดบนแผ่นพลาสติกกรุลงในพิมพ์ใช้ส้อมจิ้มแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ7นาทีขั้นตอนต่อไปเราทำไส้คัสตาร์ดช็อกโกแลตกันนะคะใส่ทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มแป้งข้าวโพดเกลือป่นน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลาไข่แดงนม UHT รสจืดและวิปปิ้งครีมคนส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วใส่ไส้คัสตาร์ดช็อกโกแลตประมาณเศษ3ส่วน4ของถ้วยนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีก่อนเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพส์ชนิดเม็ดกลางเพียงเท่านี้ก็ได้อร่อยกับทาร์ตไข่ไส้ช็อกโกแลตกันแล้วล่ะค่ะช็อกโกแลตเมอแรงเนสเนี่ยขอทราบหน่อยว่ามันคืออะไรปกติแล้วถ้าบอกว่าเมแรงก็คือไข่ขาวกับน้ำตาลตีฟูอบอุณหภูมิต่ำๆจนกระทั่งกรอบเมแรงเนสใช่ไหมเราก็มีโกโก้ผงลงไปนิดนึงเสร็จแล้วข้างในเขาจะมีช็อกโกแลตกานาชหรือช็อกโกแลตกระหน่ำเลยได้ข่าวว่ามีทั้งช็อกชิพทั้งโกโก้ผงถูกต้องแล้วก็ยังมีช็อกโกแลตขาวใช่เรียกได้ว่าช็อกโกแลตเลเวอร์ห้ามพลาดเลยนะคะโกโก้ผงวันนี้ที่นานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้คือทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มวันนี้เลือกใช้สีเข้มเพราะต้องการให้สีของขนมออกมาเข้มมากกว่าปกตินั่นเองค่ะไอซิ่งค่ะเราอาจจะต้องระวังในการใส่โกโก้ผงคือถ้าเกิดใส่มากเนี่ยไข่ขาวของเราจะไม่ขึ้นฟูก็เลยเลือกใช้ผงโกโก้ชนิดสีเข้มวันนี้เพื่อที่ว่าใส่ในปริมาณที่เท่าเดิมแต่ว่าสีที่ออกมาจะเข้มขึ้นนั่นเองเมื่อกี้ใส่ไอซิ่งแล้วตามด้วยแป้งข้าวโพดนะคะจากนั้นเราจะตีไข่ขาวเกลือเมล็ดแรงก่อนก็คือจะใส่ไข่ขาวอุณหภูมิห้องนะแน่นอนอ่างผสมของเราต้องสะอาดไม่มีไขมันแล้วก็ปกติจะใส่ครีมออฟทาทาแต่สามารถใส่เกลือหรือน้ำมะนาวแทนได้แต่วันนี้เลือกใส่เกลือเพราะอยากให้แมลงของเรามีรสชาตินิดนึงเค็มๆเนี่ยมันจะทำให้ช็อกโกแลตหรือว่าโกโก้ของเราเค็มข้นยิ่งขึ้นค่ะสูงสุดพอถึงเขาเริ่มข้นใช่ไหมใส่น้ำตาลลงไปตีต่อถึงเขาตั้งยอดประมาณ5นาทีใช่แข็งเลยฟองอากาศเริ่มเข้าไปในไข่แล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะโอเคประมาณ5นาทีนะคะตั้งยอดวิธีการสังเกตง่ายๆค่ะถ้าเกิดบอกว่าซอฟต์พีคคือนุ่มแข็งแบบอ่อนๆก็คือเขาก็จะหมุนไปหมุนมาแต่เนี่ยยังอยู่ที่เดิมเลยค่ะแปลว่าอันนี้คือทรงสวยแล้วเมื่อกี้มัมมี่ใส่ส่วนผสมที่เป็นโกโก้ผงน้ำตาลไอซิ่งลงไปแล้วคนด้วยความระมัดระวังใช่ได้แล้วมัมมี่ได้ยังโอ้สวยนะแข็งมากยังอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวมาเราก็ใส่ลงไปถุงบีบนี้เนาะเราใส่ทิวลิปของโกโก้ชนิดสีเข้มโรยหน้าด้วยจะมีให้เขามีมิติอ๋อให้มีมิติโอ้โหเอาใหญ่แล้วนะเดี๋ยวนี้ศิลปะก็มานอกเหนือจากการเพิ่มมิติแล้วเราต้องเพิ่มความอร่อยค่ะแน่นอนเลือกใช้ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางโรยลงไปเลยว้าวกัดเข้าไปโอ้โหทุกคำมีช็อกโกแลตชิพถ้าทุกคำมีช็อกโกแลตชิพขออนุญาตคลุกได้ไหม
แน่นอนค่ะเวลาทำการ์นาชต้องเลือกใช้ช็อกโกแลตวันนี้นานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้ทิวดิปดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลต์ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลต์ของเราผสมด้วยเนยสดชนิดเค็มจากนั้นวิปปิ้งครีมนำเข้าไมโครเวฟค่ะข้อดีของไมโครเวฟคือสะดวกมากแต่ข้อควรระวังของเขาคือต้องหมั่นคนเขาเพราะว่าถ้าเกิดว่าหยิบออกจากไมโครเวฟแล้วเห็นแล้วว่าส่วนผสมของเราละลายหมดอันนี้อันตรายมากแปลว่าน่าจะใช้ไม่ได้แล้วล่ะค่ะโอเคนำกานาชของเราที่พักไว้เมื่อกี้เทลงอ่างผสมมีสปีดแรงถึงเข้าพ่นถ้าไม่มีเครื่องตีทำไงอ่ะก็ต้องตีเขาก็เรียกว่าวิปกานาชยากมากนะไม่ยากผมก็จะเหมือนบัตเตอร์ครีมอ่ะหมายถึงถ้าไม่มีเครื่องตีทำไม่ได้แน่นอนก็ไม่ทำก็ละลายแค่นั้นเองวิปกานาชของอาจารย์เมย์เป็นซุปเปอร์ช็อกโกแลตของจริงดูสิอันนี้คือหน้าตาเมอแรงของเราที่อบแล้วนะคะสังเกตว่าสีของเขาเหมือนเดิมทุกประการเลยเพราะว่าใช้ไฟอ่อนมากแล้วก็ใช้เวลาอบนานนานก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะทำออกมาเยอะถ้าเกิดว่ากินไม่หมดเพราะเขาหวานเนี่ยก็สามารถเก็บในภาชนะที่ไม่โดนอากาศเขาก็จะอยู่ได้นานค่ะด้วยความที่เมอแรงของเรามีรสหวานแล้วก็ช็อกโกแลตกานาชของเราเนี่ยเข้มข้นมากก็จะนิยมเสิร์ฟคู่กับผลไม้สดที่เป็นผลไม้รสเปรี้ยวค่ะเพื่อที่ว่าเวลาทานเสร็จแล้วเนี่ยจะทำให้รสเปรี้ยวตัดกับรสหวานหวานแล้วก็ความเข้มข้นของช็อกโกแลตมันไปด้วยกันได้ดีจ้ะแล้วเราก็มีผลไม้รสเปรี้ยวที่สำคัญสีสวยด้วยนะเราอยากจะบอกเลยนะว่าต้องเพิ่มความอร่อยของช็อกโกแลตให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนี่เราใช้มือถือกินถูกต้องแล้วใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาซ่อมตัดเนี่ยเขาก็จะหักง่ายเนื่องจากเขาเบาสุดๆเลยแต่น้ำหนักไม่เบานะถ้ากินเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยอ้วนกว่านี้แน่ๆให้ทุกคนดูนะเมล็ดเขาอร่อยจริงๆคุณผู้ชมคิดภาพนะเวลากัดเมล็ดเข้าไปเนี่ยมันเบาๆแล้วมันก็ละลายไปเลยในปากแต่ว่ายังเหลือกานาชให้เราได้แบบดูดๆอมๆอยู่ในปากนะแต่มันพีคตรงที่ว่าเราเจอผลไม้รสเปรี้ยวอยู่ในนั้นต่อมันก็อร่อยเหลือเกินอ่ะสำหรับวันนี้อดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวทุกวันเสาร์เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมนูของหวานที่เราจะพาสายหวานทุกคนมาดูกันนะครับบอกได้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดาครับที่ร้านเคที่เดอะวิชครับเชิญสิคะคุณพี่เชิญรับประทานวุ้นข้าวเหนียวเปียกลำไยเย็นๆของดิฮันสิคะเราไม่เคยเห็นแพนเค้กดีเซอร์ตพิซซ่าอันนี้เราจะทำ2เมนูเลยเหรอใช่ค่ะในวันเดียวเนี่ยนะในวันเดียว